สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟ้าพาทัวร์นะครับก็วันนี้ครับผมจะพาไปชมเรือมณีเงิน5นะครับซึ่งเป็นเรือที่ได้ออกไปทำประมงนอกหน้าน้ำของประเทศไทยนะครับเป็นลำแรกหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศปลดใบเหลืองให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งก็ได้ใช้กฎของกระทรวงเนี่ยขออนุญาตออกไปทำประมงนอกหน้าน้ำไทยนะครับซึ่งอยู่ในความร่วมมือในการทำประมงในพื้นที่ของมหาสมุทรอินเดียตอนใต้หรือซีโอฟ้านะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกตั้งแต่ปี2560นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เกริ่นนำมาพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่างๆหลังจากที่เรือมณีเงิน5เนี่ยเข้ามาเทียบฝั่งของไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับการทำการประมงนอกน่านน้ำของประเทศไทยณวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดอยู่ในกฎหมายประมงในพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558ทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมปี60เนาะในหมวดที่4วัตถุประสงค์ของการทำการประมงนอกน่านน้ำเนี่ยเป็นการกำหนดมาตรการเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีขององค์กรระหว่างประเทศในหมวดนี้นะครับมีการกำหนดให้การทำการประมงนอกน่านน้ำเนี่ยจะต้องปรับใหม่หมดเลยในมาตราที่48เนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องมีใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำมาตราที่49กำหนดว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายประมงและปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้วยในมาตราที่50กำหนดไว้ว่าจะต้องมี observer on board ก็คือผู้สังเกตการณ์บนเรือทั้ง3มาตราเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าต้องมีการแจ้งเข้าแจ้งออกตามมาตราที่81และ82เหมือนเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทยนะครับแล้วก็มีข้อกำหนดเพิ่มเติมก็คือจะต้องติดอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบได้นอกจาก VMS แล้วเนี่ยเรายังมี ERS ซึ่งรายงานการทำการประมงและมีระบบ EM ซึ่งจะสามารถตรวจสอบเห็นทั้งภาพได้ว่าทำอะไรอยู่ตลอด24ชั่วโมงเรือมณีเงิน5เนี่ยนะครับได้รับใบอนุญาตทำการประมงนอกน้ำในปี62แล้วก็เป็นลำแรกที่ออกไปทำการประมงที่มหาสมุทรอินเดียนะครับไปที่พื้นที่ซีโอฟ้าก็คือพื้นที่มหาสมุทรอินเดียตอนใต้นะครับในส่วนตรงเนี้ยที่เขาออกไปเมื่อวันที่9พฤษภาคม2562เนี่ยนะครับแล้วก็ไปทำการประมงโดยใช้เครื่องมืออุลากแล้วก็เบ็ดมือนะครับแล้วก็ทำการประมงอยู่ประมาณสัก2เดือนเศษนะครับแล้วก็กลับเข้ามาวันนี้เนี่ยเป็นการแจ้งกลับนะครับเราก็จะมาดูว่าการแจ้งกลับเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เรือประมงไทยออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำประกอบด้วยศูนย์ราชการแก้ไขปัญหาทำการประมงผิดกฎหมายนะครับแล้วก็กรมประมงกรมเจ้าท่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแรงงานนะครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่ออกไปทำการประมงตั้งแต่วันที่9พฤษภาจนกลับมาเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปฏิบัติได้ตามกฎหมายประมงปฏิบัติได้ตามพันธกรณีระหว่างประเทศนะครับสุดท้ายขั้นตอนตอนนี้ก็คือเหลือขั้นตอนของการแจ้งเข้าเพื่อตรวจดูว่าสัตว์น้ำที่จับมาได้เนี่ยนะครับมีความสอดคล้องกับเครื่องมือที่เราใช้ตรวจสอบหรือไม่ถ้ามีการสอดคล้องต้องกันและตรงทุกอย่างเนี่ยนะครับเราก็สามารถให้เขาอนุญาตให้นำปลาออกมาจำหน่ายได้นะครับในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็คือจะตรวจคนประจำเรือนะคะซึ่งจะลงจากเรือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจอยู่ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการตรวจของศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกค่ะหรือไปโป้นะคะในภาพของสามวิชาชีพนะคะร่วมกับกองประมงนอกน่านน้ำกรมประมงนะคะเพราะว่าในส่วนของเรือที่ออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำเนี่ยในส่วนของกองประมงนอกน่านน้ำจะเป็นคนที่ดูแลตรงนี้อยู่นะคะทีนี้ในส่วนของสามวิชาชีพซึ่งเราก็จะมีทั้งส่วนของกรมเจ้าท่าในส่วนของกรมประมงกรมจัดหางานและก็สวัสดิการแรงงานนะคะแล้วก็อยู่ในภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าชุดที่เป็นทหารเรือนะคะพอขั้นตอนที่การตรวจเดี๋ยวกรมประมงจะเจ้าหน้าที่ของกรมประมงก็จะลงไปตรวจเป็นเรือนะคะร่วมกับ
กองประมงนอกหน้าน้ำเพราะว่าในส่วนของกองประมงนอกหน้าน้ำหรือว่าเรือที่ออกไปทำการประมงนอกหน้าน้ำเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์รายละเอียดหรือว่าระเบียบในส่วนของหลักเกณฑ์การแจ้งเข้าออกเพิ่มเติมขึ้นมาจากเรือในหน้าน้ำนะคะก็คือในอย่างเช่นระบบติดตามเรือนะคะก็จะเพิ่มเติมมากกว่าเรือประมงในหน้าน้ำนะคะแล้วส่วนของสัตว์น้ำลักษณะของสัตว์น้ำถ้าเรือประมงภายในประเทศเนี่ยจะเป็นสัตว์น้ำส่วนมากจะดองน้ำแข็งนะคะแต่ว่าเรือที่ออกไปทำนอกหน้าน้ำเนื่องจากไปเป็นระยะเวลานานก็จะใช้วิธีการแช่ฟีดมานะคะเพราะนั้นในการตรวจสัตว์น้ำเรือประมงในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจสัตว์น้ำตรวจเครื่องมือประมงนะคะเดี๋ยวก็จะมีการมัดเครื่องมือนะคะแล้วก็ในส่วนของความสอดคล้องของสมุดบันทึกทำการประมงนะคะสมุดบันทึกทำการประมงก็เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจในส่วนของความสอดคล้องว่ามีการบันทึกครบถ้วนถูกต้องไหมนะคะในส่วนของสวัสดิการแรงงานซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสวัสดิการก็จะสัมภาษณ์ลูกเรือนะคะซึ่งจะมีการตรวจสัมภาษณ์นะคะตรงนี้ก็จะดูในส่วนของสวัสดิการก็จะดูในส่วนของตามกฎหมายของกรมสวัสดิการแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีในส่วนเช่นใบจัดเวลาพักนะคะแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะตรวจไปตามคู่มือการตรวจแล้วก็ตามกฎหมายของสาขาวิชาชีพนั้นนะคะหลังจากที่แต่ละสาขาวิชาชีพในส่วนของไปพ่นดำเนินการตรวจเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนของกองประมงนอกหน้าน้ำซึ่งต้องมีการตรวจเช็คสัตว์น้ำที่ขึ้นนะคะซึ่งรอบนี้ก็ได้มาประมาณ200,000กว่ากิโลนะคะจำกับ300,000กิโลนะคะที่ตามที่แจ้งไว้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมประมงของกองประมงนอกหน้าน้ำก็จะมีการตรวจเช็คตรวจสอบทีนึงค่ะการและคุ้มครองแรงงานนะครับชุดตรวจเนี่ยนะครับกำลังดูนะครับเวลาพักของลูกเรือนะครับให้มันมีความสัมพันธ์กับสมุดบันทึกทางการประมงที่เราเรียกว่าล็อกบุ๊กนะครับเพราะว่าเราจะได้ตรวจเช็คได้ครับว่าเมื่อลูกเรือนะครับออกไปทำการประมงในทะเลหลวงนี่นะครับสภาพการทำงานบนเรือเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าเวลาพักต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับวิธีการตรวจนี่นะครับก็จะตรวจเอกสาร2ชิ้นนะครับก็คือล็อกบุ๊กนะครับสมุดทำการประมงเขาก็จะบอกว่าลงอวนกี่โมงกู้อวนกี่โมงต้องสัมพันธ์กับสมุดลงเวลาพักของลูกเรือนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการตรวจยันจุดที่3ก็คือตำแหน่งของสัญญาณ GPS นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นเราก็จะเห็นได้เลยว่าเรือนอกหน้าน้ำนะครับของประเทศไทยเราทุกวันนี้เนี่ยเรามีระบบการตรวจนะครับเพื่อที่จะทำให้นานาชาติได้มั่นใจว่าตั้งแต่ต่อไปนี้ไปเรือประมงไทยไม่มีแรงงานบังคับไม่มีแรงงานทาสไม่มีค้ามนุษย์นะครับภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สำนักตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ได้ทำการตรวจจำนวนคนนะครับแล้วก็เมื่ออ่านดูจำนวนแล้วก็ดูรายชื่อแล้วมีความสอดคล้องกับที่เมื่อเรือได้มีการแจ้งออกไปครับคราวนี้ในส่วนของ People ครับหรือสาขาวิชาชีพที่เป็นเกี่ยวกับพวกกรมจัดหางานกรมสวัสดิการแรงงานกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็ตัวของกรมประมงเนี่ยครับเขาก็เลยจะต้องขึ้นมาตรวจความเรียบร้อยบนเรือก็คือตรวจพวกเครื่องมือประมงว่าเครื่องมือประมงเหล่านั้นได้ตรงกับที่ได้ขอแจ้งออกไปในครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าตรวจสัตว์น้ำนะครับว่าสัตว์น้ำอยู่ในระวางเนี่ยตรงกับที่มีการได้รายงานผ่านในระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าครับแล้วก็ตรวจเรื่องของระบบดาวเทียมว่าได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขหรือเปล่าครับอันนี้เขาก็จะตรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือในส่วนของการขั้นตอนของการตรวจบนเรือนะครับเมื่อมีการตรวจเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้ขนถ่ายสัตว์น้ำนะครับจนกว่าที่ว่าจะมีการตรวจสอบวิดีโอบนเรือครับตอนนี้เดี๋ยวจะรีบเสร็จก่อนคราวนี้ก็เลยบอกว่ามีการตรวจวิดีโอบนเรือเนี่ยก็คือจะตรวจว่าในระหว่างที่เราอนุญาตออกไปทำการประมงนอกหน้าน้ำเนี่ยบนเรือนะครับก็จะมีระบบกล้องวงจรปิดมีระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ที่บอกว่าเมื่อมีการทำประมงก็จะมีเซ็นเซอร์ส่งมาที่กรมประมงว่ามีการเริ่มทำประมงในวันนี้แล้วแล้วก็เสร็จสิ้นในตอนไหนอย่างนี้ครับแล้วก็จะตรวจสอบความสอดคล้องสมมติว่าในการเฝ้าระวังกลางทะเลเนี่ยครับมีข้อสงสัยเช่นเรือลอยลำอาจจะสงสัยว่าอาจจะมีการไปรับสัตว์น้ำจากเรือลำอื่นหรือเปล่าหรือว่ามีการชะลอความเร็วจะด้วยพฤติกรรมอะไรก็ช่างเราก็จะมีการมีข้อสงสัยตรงนี้เขียนมาในรายงานของเขาเรียก
รายงาน MCS Report นะครับซึ่งรายงาน MCS Report เนี้ยจะบอกเลยว่ามีเหตุอะไรที่เราต้องมาดูบ้างคราวนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจที่เล่าไปเมื่อกี้เสร็จแล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่จะมาดูตามเป้าในระบบวิดีโอว่าเป้าที่เราสงสัยเนี่ยที่เรือลอยลำที่เรือชะลอความเร็วมีเหตุอะไรผิดปกติไหมถ้าเจ้าที่ตรวจสอบแล้วภายใน24ชั่วโมงไม่มีความผิดปกตินะครับเราก็จะสามารถให้ตรวจเอาตักน้ำที่อยู่ในระหว่างเนี้ยขึ้นไปได้สมมติว่าถ้าพบความผิดใช่ไหมสมมติว่าเขาเนี่ยชะลอความเร็วเขาอาจจะไปรับสัตว์น้ำหรือไปส่งสัตว์น้ำไปขายสัตว์น้ำโดยไม่ถูกต้องอ่ะให้กับเรือไร้สัญชาติเรือที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคือเรือลำนี้นอกจากปฏิบัติตามกฎหมายไทยแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรระหว่างประเทศใช่ไหมครับคราวนี้พอปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเรือทุกลำต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรนั้นด้วยถ้าเรือลำนี้มาลอยลำแล้วก็ไปขนปลากับเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการทำมงไออยู่เลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมีการตรวจสอบในส่วนนี้ก็จะมีขั้นตอนต่อไปอีกว่าถ้าเรือประมงถูกกฎหมายกับเรือคนไทยถูกกฎหมายขั้นตอนต่อไปก็คือว่าต้องมีการขออนุญาตโดยเราเป็นรัฐเจ้าของธงเนี่ยเราต้องทราบว่าเรือเรามีความประสงค์ที่จะขนถ่ายสัตว์น้ำอะไรปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของการที่เราจะควบคุมทั้งระบบครับและหรือไม่ก็ในส่วนของข้อดีของระบบ VMS เนี่ยมันก็จะสามารถทราบว่าเรือลำเนี้ยเข้าไปทำประมงในพื้นที่ห่วงห้ามคือพื้นที่เช่นพื้นที่อนุรักษ์หรือว่าในพื้นที่ที่เป็นรัชเชนฝั่งอื่นหรือเปล่าเพราะว่าสัญญาณ VMS มันปรากฏเจ้าที่เป็นแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเฝ้าระวังกับเขาอย่างนี้แล้วเราก็อาจจะมีการถ้าเราเห็นแล้วว่ามีสิ่งผิดปกติเราก็อาจจะถามไปทางเจ้าของเรือครับแต่ว่าในระบบของเรือลำเนี้ยเรามีระบบที่เราสามารถที่ติดต่อเรือได้โดยตรงนะครับระบบมีแสงคราวนี้ในขั้นตอนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะพาไปดูในแต่ละขั้นตอนนะครับ EIS และ EM ซึ่งติดตั้งไว้อยู่บนเรือนะครับผมระบบ EIS คือระบบการรายงานคือเมื่อเรือครับมีการทำประมงจะต้องมีการส่งข้อมูลบันทึกการทำประมงกลับมาให้เจ้าหน้าที่ที่กรมทุกวันที่มีการทำประมงนะครับผ่านระบบ EIS โดยจะส่งผ่าน BMS นะครับเป็นการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมนะครับในระบบของ EIS ก็ยังมีระบบของ EM นะครับ EM คือ Electronic Monitoring นะครับโดยเรือลำนี้ครับจะติดตั้งกล้อง CCTV ทั้งหมด3กล้องนะครับจะครอบคลุมรอบลำเรือนะครับจะเห็นกิจกรรมได้ทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพปัจจุบันของเรือนะครับแล้วก็ในระบบของ EM นี้ครับยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์อยู่ที่บริเวณกว้านแล้วก็ฝาระวางนะครับซึ่งเมื่อกว้านหรือฝาระวางมีการเปิดระบบก็จะส่งข้อมูลมาที่กรมประมงว่ามีการเริ่มกิจกรรมแล้วเมื่อมีการสิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยก็จะส่งข้อมูลกลับมาเช่นเดียวกันนะครับในระบบของ EM นะครับก็จะมีการบันทึกวิดีโอ CCTV นะครับตั้งแต่เรือออกจากท่าจนกระทั่งเรือกลับเข้าท่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราพบเราจะมีรายงานอันนึงเรียกว่า MCS Reportถ้าเกิดเราพบพฤติกรรมต้องสงสัยนะครับเราก็จะเอาข้อมูลจาก MCS Report นะครับมาเช็คกับวิดีโอในบนเรือนะครับถ้าเกิดกับวิดีโอตัวนี้จะอ่านวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวไปดูนะครับวิดีโอเนี่ยมันสามารถเลือกเป็นวันที่แล้วก็เวลาที่เราสงสัยได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปนะครับก็จะเห็นภาพกิจกรรมนะครับบนไฟล์บนเฟรมของวิดีโอเนี่ยครับก็จะมีการบันทึกวันที่และเวลาไว้นะครับแล้วก็นัดลองของตำแหน่งที่เรืออยู่ณตอนนั้นนะครับแล้วก็มีชื่อเรือแล้วก็จะเป็นเบอร์ก็ซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตรวจข้อมูลจากบันทึกวิดีโอแล้วไม่พบความผิดก็จะอนุญาตให้ขึ้นสัตว์น้ำได้ครับก็จะเห็นได้ว่าระบบการตรวจสอบนะครับตั้งแต่บนบกนะครับตั้งแต่การออกไปทำการประมงจนกระทั่งปลาที่จับได้วันนี้เราเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับใครก็ตามนะครับที่ติดภาพลักษณ์เดิมๆติดความคิดเดิมๆติดความรู้เดิมๆเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันเก่าไปแล้วครับไม่ว่าท่านจะเป็นกูรูมาขนาดไหนวันนี้สถานการณ์การทำประมงนอกหน้าน้ำของประเทศไทยเปลี่ยนไปหมดอย่าง30 40ปีก่อนที่ใครก็ตามที่บอกว่าผมเคยมีประสบการณ์ผมรู้มาความรู้ของท่านใช้ไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับนับว่าเป็นผลสำเร็จของการทำการมงนอกหน้าน้ำของประเทศไทยนะครับซึ่งเราหยุดมาระยะหนึ่งแล้วณวันนี้
เป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องปฏิบัติเพราะนั้นในส่วนของกรมประมงก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยปฏิบัติส่วนของเจ้าของเรือที่นำเรือประมงออกไปทำการประมงนอกน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่ต้องปฏิบัตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตั้งแต่ไปจนกลับเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ดีนะครับแล้วก็ครบถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะแสดงศักยภาพให้เห็นนะว่าชาวประมงของไทยเนี่ยนะครับสามารถทำการประมงนอกน่านน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยถูกต้องตามพันธกรณีที่เราตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศนะครับถูกต้องทุกอย่างแล้วเป็นลิมิตหมายที่ดีในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการประมงนอกน้ำแล้วก็พัฒนาไปสู่การใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนต่อไปบ้างครับสำหรับการพาไปเยี่ยมชมเรือมณีเงิน5นะครับซึ่งเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนเราต้องไปปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งในประเทศแล้วก็ตามหลักมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวดนะครับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และสามารถรายงานผลได้ด้วยและผลที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือตอนนี้เรือประมงไทยของเราเนี่ยสามารถออกไปทำที่จะออกไปทำประมงนอกน่านน้ำได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทำให้เห็นว่านานาประเทศเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศของเราว่าเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่เราพูดง่ายๆคือเรามีการจัดการบริหารตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของเรือประมงไทยนะครับที่จะได้มีโอกาสที่ได้ออกไปแสวงหาการทำประมงนอกน่านน้ำไทยในที่ใหม่ๆต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับรายการอัลฟ่าพาทัวร์นะครับสำหรับทริปหน้าเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย